เรื่องสั้นนิทานธรรมะเรื่องเมื่อวัวรู้ว่ากำลังเป็นอาหารของคนวัวตัวหนึ่งที่เจ้าของได้เลี้ยงเอาไว้ขุนอาหารให้กินจนอ้วนผพีเมื่อถึงเวลาก็พาคนมาดูเพื่อขายนำไปค่าในงานบุญงานหนึ่งเพื่อนำเงินมาเลี้ยงชีพ เมื่อวัวตัวนี้ได้รู้ได้ยินร้องไห้น้ำตาไหลพรากเมื่อรู้ว่าต้องถูกฆ่าสังเวยงานบุญขณะที่วัวตัวนี้ถูกผูกไว้ใต้ถุนบ้านชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาต่างก็พูดกันออกมาว่าข้าจะกินตับข้าจะกินไส้ข้าจองเลือดข้าจองเนื้อ วัวได้ยินเสียงปารบของมนุษย์จิตใจก็ห่อเหี่ยวเศร้าหมองเมื่อรู้ว่าตัวเราไม่รอดแน่ๆแล้วตกกลางคืนจิตจึงมุ่งไปหาผู้ทรงศีลที่มีคุณธรรมสูงได้ไปบอกกับผู้ทรงศีลว่าหากมีคนเอาเนื้อของตนมาให้ท่านกิน ก็ช่วยกินเถิดแล้วท่านช่วยแผ่เมตตาให้ข้าได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมนี้ด้วยเถิดอย่าได้เกิดมาเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าแกงอีกเมื่อผู้ทรงศีลได้รับรู้ก็รับปากทันทีแต่ไม่กินเนื้อของวัวหากมีใครนำมาให้ ตั้งจิตอธิษฐานแผ่เมตตาให้กับวัวให้ได้ไปเกิดในภพภูมิอื่นไม่ต้องเกิดมาเป็นสัตว์ให้เขาต้องฆ่าเอาอีกเรื่องนี้สอนให้เราคิดว่าในบรรดาเนื้อสัตว์เนื้อวัวเนื้อควายเป็นสัตว์ที่มนุษย์ควรยกเว้นไม่ว่าจะอยู่เชื้อชาติใดาศาสนาใด แต่ก็ไม่ได้บังคับหรือห้ามใครไม่ให้บริโภคเนื้อวัวเนื้อควายแล้วแต่ทุกท่านจะพิจารณากันเอาเองสำหรับบางคนที่ชอบเนือ้อบริโภคเนื้อเป็นชีวิตจิตใจนั่นก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนหลวงปู่เทศเทศรังสีท่านได้เทศไว้ว่าตัวเราของเรา ก็เป็นป่าช้าเป็นที่ฝังผีของสัตว์ต่างๆมีหมูหวัวควายเป็ดไก่เป็นต้นซึ่งเราขนมาฝังอยู่ทุกๆวันการตายของสัตว์ที่ถูกฆ่ากินเป็นอาหารเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เป็นอาหารที่เราหลายๆคนใช้บริโภค เพื่อให้มีกำลังวังชาในการใช้ชีวิตแต่เราเองก็เลือกได้ที่จะกินหรือไม่กิน